stand up and make money, so you better go take it. Always they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide if they don't degeneration. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. I'll make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. สวัสดีครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาทุกคนมารีวิวนักเตะคนที่2ในแพ็คแดงเดือดนะครับคนแรกทำไปแล้วนะครับมาคัสแรชฟอร์ดนะครับอยู่ในช่องของเฟนะคะเกมนะครับลงไว้ตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับกดที่ด้านขวามือบนนะครับผมหรือว่ากดที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับผมหรือว่าไปตามชื่อช่องก็ได้นะครับลงคลิปไปแล้วนะครับส่วนคลิปนี้นะครับพามาดู ID ที่ซื้อแพ็คแมนยูไว้ทั้งแพ็คใหม่แพ็คเก่านะครับนี่เป็นแพ็คเก่านะครับเป็นโรนัลโดตัน97นะครับแล้วก็นี่เป็นแพ็คใหม่นะครับมีทั้งแพ็คเก่าแพ็คใหม่สวยๆเลยนะฮะโอ้โหผู้เล่นใหม่ที่รอคอยแพ็คแมนยูแพ็คใหม่ล่าสุดมานี่คือตาร้อนเลยนะครับแล้วรีวิวนักเตะแมนยูนะฮะสีแดงๆพื้นหลังแดงๆแบบนี้กับแพ็คพื้นหลังฟูลทีมสวยๆแบบนี้นะครับโอ้โหมันได้อรรถรสมากเลยนะครับคลิปนี้มาดูเกษมวิโรจน์นะครับหรือว่าเกษมพิโรจน์ฮะผมขออนุญาตเปลี่ยนชื่อแกเป็นเกษมพิโรจน์เพราะว่าพี่แกน่าจะโกรธน่าดูนะครับกับฟอร์มการเล่นล่าสุดนะครับในชีวิตจริงร่างนี้เดี๋ยวเปรียบเทียบกับร่างที่ใช้ดักเกิลบอลแรกมาด้วยนะครับผมนี่เป็นร่างพิเศษในสีเสื้อของแมนยูร่างที่2ของเกษมวิโรจน์นะครับผมอ่ะตัวรับตึงๆ DMF ตัวรับสายตึงๆจ๋าเลยนะครับผมแนวทางการอัพนะครับกดออโต้นำทางไปก่อนเหมือนเดิมนะครับป้าบเข้าไปตัน97รวมโบนัสนะเสียดายน่าจะสัก99ไปเลยนะครับกดออโต้แล้วจะได้ Award Rating 95ยังไม่รวมโบนัสนะครับดูข้างในนิดนึงนะครับคุณดูที่ Low Pass เนี่ยผมอยากจะอัพ Low Pass จังเลยครับแต่ว่าเกมรับจ๋าแบบนี้โอ้90 94 96 95โคตรสวยดูดัน96เลยอ่ะโอ้โหดีเป็น Defensive Engagement นะฮะช่วยเกมรับ95เท่าเข้าท่าบอล94อย่างสวยๆเลยครับทุกคนดูที่ค่าความแข็งแกร่งนะครับ Physical Contact นะครับ87เนี่ยมันเป็นสีเขียวอ่อนอยู่นะครับมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเราจะทำให้เป็นสีเขียวเข้ม90ไปเลยนะครับแข็งด้วยรับดีด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องไปลดจุดอื่นนะครับในเมื่อเราเน้นเกมรับไปแล้วนะครับเรื่องของการครองบอลแล้วก็เรื่องของ Passing นะครับผมจะปรับลดลงนิดนึงครับเราสามารถปรับลดลงได้ให้เหลืออย่างละ1นะครับ Passing เหลือ1นะฮะ Dribbling เหลือ1นะครับผมแล้วเราจะได้ point คืนมา6 point นะครับเพื่อไปเสริมความหนาความแข็งแกร่งให้มากขึ้นนะครับเกมรับเข้าปะทะบอลความดันดีอยู่แล้วนะครับสวยอยู่แล้วนะครับเราไปเพิ่มความแข็งไปเลยฮะจะได้เบียดกระแทกให้มันสะใจไปเลยฮะฟรีคอร์คอนแทคนะครับ87เราเพิ่มอะไรเอลสเตนนะครับผมจาก4เป็น7ไปเลยป้าบเข้าไปก็จะเป็น90เป็นสีเขียวเข้มนะครับแล้วเรายังได้จัมมาเพิ่มด้วยนะครับและก็เฮดดิ้งด้วยนะฮะโอ้ได้สายอากาศยานมานะครับแต่จริงๆเราอยากได้ความแข็งเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะก็จะได้โอเวอร์เรตติ้ง97นะฮะถ้าจับลงทีมรวมโบนัสแบบนี้เนี่ยมันก็เป็น97เท่ากันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนครับเราสามารถอัพค่าทีมได้ด้วยถ้าเกิดใครอยากอัพค่าทีมนะฮะคุณจะลดที่พาสซิ่งให้เหลือ0ก็ได้นะครับหรือคุณจะลดที่ดิบบิ้งให้เหลือ0ก็ได้นะครับลดอย่างใดอย่างหนึ่งนะอย่าลด2อย่างนะลดอย่างใดอย่างหนึ่งให้เหลือ01หรือ10ก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับว่าจะใส่พาสซิ่งหรือใส่ดิบบิ้งนะครับผมก็จะทำให้เราสามารถอัพค่าทีมได้1 point ในขณะที่ค่าพลังรวมโบนัสอยู่ที่97สวยๆเหมือนเดิมนะครับส่วนตัวผมจะใส่ที่ดิบบิ้งนะครับใส่ไปดิบบิ้งนะครับ1แล้วก็ลดพาสซิ่งให้หมดไปเลยยังไงมันก็ส่งผลนิดเดียวนะแต้มเดียวนะครับผมจัดไป94นะครับผมรวมโบนัสต้องมีค่าทีม100นะฮะจะเป็น97นะครับแล้วเราก็เอา1 point นะฮะไปอัพค่าทีมแล้วแต่ว่าเราจะเล่นสไตล์ไหนนะครับทีมนี้เล่นสไตล์ควิกเคาน์เตอร์ก็ใส่ควิกเคาน์เตอร์ให้เป็น99ไปแจมแจมปะไอตัวร่างดักเกิลบอลเนี่ยก็ตัน97เหมือนกันนะครับแต่ว่าร่างดักเกิลบอลเนี่ยมันไม่ได้มีค่าทีม90ทุกอย่างนะครับค่าทีมมันสเปะสปะนะครับตัวร่างเก่าเนาะมาดูข้างในนะครับสูง185นะครับอายุในเกม30ปีนะครับผมเท้าหลักคือเท้าขวานะครับตำแหน่งที่เล่นได้นะฮะแล้วค่าพลังตัน97นะครับก็จะเป็น CMF กับ DMF นะฮะเล่นได้เซนเตอร์เล่นได้แผ่วๆนะครับเพลงสไตล์เป็นแองเกอร์แมนนะฮะเป็นตัวปักหลักเป็นสมอของทีมนะครับเป็นตัวที่ไม่ค่อยเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเกมรับมากนักเลยนะครับผมบอลคอนโทรลดิบบิ้งไทยพันนะครับ74 65 72นะครับโลพาสโลเทสพาส74 75 74นะครับผมอันนี้เราลดลงไป2อย่างนี้นะครับจบสกอร์น้อยนะไม่ใช่สายเกมรุกอยู่แล้วนะครับลูกมง80นะครับล่าสุดก็มงได้ลูกโค้ง64อันนี้ข้ามไปเลยนะฮะเรื่องของการยิงอะไรพวกนี้นะครับดูตรงนี้ฮะ defensive awareness นะครับปฏิกิริยาต่อเกมรับปฏิกิริยาต่อลูกบอล90การเข้าปะทะบอลแท็กกิ
Tracking 94ความรุนแรง Aggression 96 Defensive Engagement การช่วยเกมรับ95สีเขียวเข้มสวยๆ4อย่างเลยครับแจ่มๆเลยครับแล้วก็เราอัพเพิ่มในเรื่องของความแข็งแกร่งมาด้วยนะฮะความแข็งแกร่งเราได้มาเป็น90นะฮะสปีด70สปีดต้น64 Kicking Power ยิงแรง84จัมป์86นะครับก็ได้มาพร้อมอานิสงส์การเพิ่ม Aerial Strength นั่นแหละครับบาลานซ์ส่วนตัว67นะครับสตามิน่าความอึด87นะครับเท้าหลักคือเท้าขวานะฮะการใช้เท้าซ้าย Almost Never แทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับแต่ได้ใช้แล้วความแม่นยํา2เต็ม4หรือ Medium นะครับสกิลนะฮะก็เหมือนกับร่างตัว Dragon Ball นะครับมีสกิลมงเฮดดิ้งนะครับมีสกิลยิงไกลอย่าง Long Range Shooting ด้วยนะครับมีสกิลวางบอลไกล Wasted Pass มีนะแล้วที่เหลือเป็นสกิลเกมรับนะครับ Man Marking Interception Blocker Aerial Superiority นะครับเป็นสกิลที่เพิ่มโอกาสในการเอาชนะลูกอากาศลูกกลางอากาศได้ด้วยนะครับสกิลสไลด์สกิลออพติเคียร์นะครับผมแล้วก็ Fighting Spirit เล่นได้ดีในภาวะกดดันหรือเล่นได้ดีในภาวะ Staminaหมดนะครับโอ้โหสวยๆเลยฮะเกมรับสวยๆเลยเกษมวิโรจน์วันนี้ขอพี่โรจน์หน่อยนะครับผม นี่เป็นการรีวิวคาเซมิโร่คลิปแรกของผมใน eFootball 2022เลยนะครับในช่วงที่มีแพ็คดราก้อนบอลออกมาตอนที่ย้ายมาแมนยูแรกๆเนี่ยโอ้ตอนนั้นมีคลิปคิวโอ้โหมีแพ็คแมนยูมีแพ็คอะไรที่จะต้องรีวิวเพียบเลยนะฮะก็เลยไม่มีเวลาทำคาเซมิโร่ในร่างนั้นนะครับแต่เป็นร่างที่ได้รับความนิยมมากนะครับสำหรับร่างที่ใช้ดราก้อนบอลแรกนะครับเพราะว่าโอ้ค่าพลังเกมรับต่างๆการยืนตำแหน่งเพลย์อิ้งสไตล์ของเขามันเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับDMF กลางรับสายรับเลยอ่ะสายรับจ๋าเลยอ่ะนี่เป็นคู่แข่งตรงตัวกับโรดี้เลยนะครับแต่โรดี้นี่ค่าพลัง99ร่างสเปนนะแต่ว่าคาเซมิโร่ยังสูงสุดอยู่ที่97ตรงนี้นะครับจริงๆก็จะมีร่างมัดลิดอยู่แต่ว่าไม่ค่อยมีคนมีแล้วนะครับผมเอาจริงๆว่าคาเซมิโร่ร่างที่ใช้กันบอลแรกเนี่ยผมแลกไว้ทุก ID เลยนะครับหลายคนรู้ว่าผมเล่นหลาย ID นะไม่ว่าผมจะทำฟูลแมนยูหรือทำฟูลอะไรก็ตามเนี่ยคาเซมิโร่ที่ใช้กันบอลแรกผมแลกไว้ทุก ID เลยนะครับเป็นตัวที่เกมรับจ๋าจริงๆนะครับถึงแม้ว่าเราไม่ได้ทำฟูลแมนยูนะฟังไว้นะใครไม่ได้เป็นเด็กผีใครไม่ได้ทำฟูลแมนยูนะครับคาซิมิโร่ก็เป็นตัวที่แหมน่าจะติดอันดับต้นๆของกลางรับสายรับจ๋าที่ดีที่สุดในเกมนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ผมก็อาจจะลงคลิปจัดอันดับกลางรับที่ดีที่สุดนะครับรอติดตามรับชมแล้วกันนะครับสำหรับคาซิมิโร่นะครับผมเรื่องของการยืนตำแหน่งเนี่ยไว้วางใจได้นะครับเป็นแองเกอร์แมนถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยเราไม่ได้กดวิ่งนำทางขึ้นไปข้างหน้านะครับหรือว่าจังหวะเกมไม่ได้โดนสวนกลับหรือว่าอาจจะไม่ได้ไปซ้อนตำแหน่งเพื่อนร่วมทีมคนอื่นนะครับเขาไม่ค่อยหลุดตำแหน่งนะครับเขาจะยืนอยู่ประมาณข้างหน้าของเซนเตอร์นะครับไม่ค่อยหลุดเลยนะครับผมทำให้นี่แหละฮะเป็นสาเหตุที่หลายคนชอบสไตล์นี้นะครับผมก็ชอบมากนะครับถ้าเกิดว่าเน้นเกมรับนี่คือต้องสไตล์นี้ไว้ก่อนนะครับสไตล์พวกเดสทรอยเออร์อะไรพวกนี้วิ่งชนดุดันก็จริงนะครับแต่อาจจะมีแบบขยับตำแหน่งไปทางนู้นขยับตำแหน่งไปเข้าปะทะบอลไวชงฉางอะไรนิดนึงนะครับแต่สำหรับสไตล์แองเกอร์แมนนี่คือชื่อก็บอกเลยแองเกอร์แปลว่าสมอเรือนะครับปักแล้วจึ๊กนะครับลงพื้นทะเลทรายแล้วคือไม่ไปไหนเลยอยู่ตรงนี้เลยผมจะปักหลักตั้งรับอยู่ตรงนี้แต่ในชีวิตจริงคาเซมิโร่เนี่ยเป็นตัวทำเกมดีด้วยนะครับคือตัดบอลได้เด็ดขาดนะครับแล้วก็จ่ายบอลแม่นนะคือในเกมไอในชีวิตจริงอะผมว่าเขาจ่ายบอลดีนะครับจ่ายบอลคมพอสมควรนะครับแต่ว่าในเกมนี้คือให้เรื่องของค่าพลังการพาสน้อยไปหน่อยถ้าเกิดค่าพลังการพาสเนี่ยมากกว่านี้ผมว่าค่าพลังเฉลี่ยรวมของโอเวอร์ออลเนี่ยน่าจะถึง 98-99 เหมือนโรดี้เลยนะครับสำหรับผมนะถ้าเกิดเล่นคาเซมิโร่เนี่ยคุณสามารถใช้คาเซมิโร่ยืน DMF คนเดียวได้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะใช้แผนไหนเนี่ยไม่ต้องมีเพื่อนนะคือเกมรับ DMF เนี่ยคือไว้วางใจตัวเดียวได้เลยนะครับถ้าจังหวะไม่หลุดตำแหน่งจริงๆเนี่ยคือโอ้โหไว้วางใจได้นะครับผมใช้ DMF ตัวเดียวได้เลยนะครับแต่ว่าในทีมชุดนี้เนี่ยแต่ในทีมชุดนี้เนี่ยผมใช้กองกลางยืนต่ำ2คนนะครับมันก็เลยกึ่งๆมีกลางรับ2ตัวนะครับทำให้เวลาโดนเจาะตรงกลางเนี่ยอาจจะแบบเกรงใจเป็นจุดเกรงใจโดนแทงตรงกลางนะครับเพราะอาจจะมีรั่วบ้างในบางครั้งนะครับผมถ้าเกิดว่าใช้แผนที่ผมใช้ตอนนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครยังเก็บแผนที่มี MF 2คนอยู่นะคือผมเก็บแผน MF 2คนไว้นะครับแล้วก็ DMF คนเดียวยืนตรงกลางไว้เนี่ยผมว่าแผนนั้นนะเหมาะสำหรับคาซิมิโร่เลยนะครับยืน DMF ตรงกลางคนเดียวไปเลยครับแล้วที่เหลือก็เป็นตัวรุกไปเลยเวลาทำเกมบุกก็คือสบายใจได้เลยนะครับไว้วางใจได้เลยเขาไม่ค่อยหลุดตำแหน่งนะครับยืน DMF คนเดียวนะแต่ถ้าเกิดว่ายืน DMF 2คนผมมีความรู้สึกว่าบางทีมันไปจุดเกรงใจตรงกลางแล้วค่าเกมรับของคาซิมิโร่อาจจะไม่ได้ช่วยได้มากนักอ่ะไม่รู้สิอันนี้ความรู้สึกที่ผมเห็นจังหวะหลายๆจังหวะถ้าเกิดว่าโดนแทงตรงกลางมันเป็นจุดเกรงใจอ่ะเนาะสังเกตการยืนตำแหน่งดิคือถ้าเกิดว่าไม่ได้โดนสวนกลับแบบหลุดตำแหน่งจริงๆนะครับหรือว่าโดนไปซ้อนตำแหน่งเพื่อนร่วมทีมคนอื่นเนี่ยคือหลุดยากนะคาซิมิโร่หลุดยากนะครับเปรียบเทียบค่าพลังกับร่างดราก้อนบอลแล้วก็ร่างสแตนดาร์ดนิดนึงนะครับร่างดราก้อนบอลร่างตรงกลางเนี่ยมีค่าพลังเท่ากับร่างนี้เลยนะครับบางคนจะสังเกตเห็นว่ามันแทบจะเหมือนกันเลยนะครับแต่ก็ประมาณ 95% ที่เหมือนกันนะครับอันนี้คือค่าพลังเทียบโดยการกดออโต้นะไม่ได้ปรับแต่งตามที่ผมปรับตอนแรกนะครับจะเห็นว่า
ร่างที่ใช้ได้กันบอลแรกเนี่ยจะมีความแข็งเนี่ย89แข็งมากกว่านะครับคือร่างนั้นตอนอัพเนี่ยอาจจะไม่ได้เพิ่มความแข็งเหมือนกับที่ผมอัพตอนแรกนะครับผมส่วนร่างใหม่เนี่ยจะดีกว่าในเรื่องของการเลี้ยงบอลหรือทายโพซิชั่นไปกับบอลด้วยความเร็วต่ำนะครับผมแต่ว่าร่างใหม่จะดีกว่าอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของค่าทีมนะครับ90ทุกอย่างคุณดูอันตรงกลางนะครับผมร่างนักบอลเนี่ยสเปซสปางมากนะครับเราจะต้องเสียพอยต์ในการอัพค่าทีมด้วยหรือไม่ก็ต้องให้เพื่อนร่วมทีมตัวอื่นแบกค่าทีมถึงเราจะได้อัพได้มาถึง97นะครับผมแต่ร่างนี้ไม่ต้องนะครับเราสามารถแบกค่าทีมได้อีกด้วยนะครับคือถ้าเกิดอัพตามผมเนี่ยก็จะได้ค่าความแข็งพอๆกับร่างที่ใช้ในกันบอลแรกเลยนะครับแทบจะไม่ต่างกันเลยแต่ว่าได้เรื่องของค่าทีมเนี่ยมาเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับยังไงร่างใหม่ก็คงดีกว่าแต่ดีกว่าไม่มากแทบจะไม่ต่างกันเลยเกมน่าจะทำไปสัก98เนาะน้อยใจเหมือนกันว่ะความดีขนาดนี้นะแต่ว่าเกมน่าจะทำตัวมาก่อนที่แมนยูจะได้แชมป์ไงยอกเนี่ยฮะยืนตำแหน่งดีมากหรือไม่ก็รอบังคับไปรอดักทางส่งบอลได้นะครับใช้กลางรับเนี่ยไปรอดักก็ได้นะครับผมแล้วยิ่งเกมเพย์ตอนนี้นะฮะบัฟเกมรับด้วยนะครับเข้าปะทะบอลนี่คือน่ากลัวมากนะครับแล้วก็เรื่องของการเข้าเบียดอะไรพวกนี้เนี่ยเราอัพเพิ่มความแข็งเข้าไปอีกอ่ะโอ้โหเอาตรงๆนี่ผมโคตรชอบเลยนะฮะกลางรับแบบนี้นะครับคือรับไปเลยนะเน้นหน้าที่รับไปเลยนะครับแต่จริงๆผมว่าเขาก็เด่นเรื่องของการจ่ายบอลออกบอลด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามผลงานในชีวิตจริงเนาะเสียดายแพ็คนี้มันเปิดได้แค่3ครั้งไงบางคนอยากได้ใจแทบขาดบางคนเป็นแฟนผีไงแต่ว่าเปิดได้ตัวลิเวอร์พูล3ตัวเลยอะไรเงี้ยฮะบางคนเป็นเด็กหงนะฮะแต่ว่าเปิดได้ตัวแมนยู3ตัวเลย โชคชะตาช่างทำร้ายเหลือเกินนะดักลูกนี้หัวทีมหัวตามไปนะจริงๆเกมเพลย์ตอนนี้เนี่ยเราเน้นที่ยืนดักทางส่งบอลให้ได้อะดักทางส่งบอลให้ได้นะครับแล้วตัวที่มีค่าพลังเกมรับแบบนี้แล้วเกมเพลย์แบบนี้เนี่ยบัฟเรื่องของการเข้าจิ้มบอลเข้าปะทะบอลเนี่ยแค่ยืนดักทางได้ไม่ต้องแบบกดเพรสเชอร์เข้าหาบอลหรือไม่ต้องกดโชเดอร์ชาร์จอะไรพวกนี้ถ้าโชเดอร์ชาร์จบางทีมันอาจจะเสียจังหวะด้วยนะครับผมว่าเน้นเรื่องของการดักทางส่งบอลเป็นหลักอะถ้าดักทางส่งบอลได้นะครับบางทีเข้าไปใกล้ๆเดี๋ยว AI มันก็แย่งบอลเองนะจริงล้วงบอลจากด้านหลังอะไรเนี่ยวิ่งตามไม่ทันแต่ก็ล้วงได้เองนะครับผมจังหวะเคลียร์ดักผมเคยลองจัดทีมเล่นทีมที่ไม่มีกลางรับสายรับจ๋านะครับปรากฏว่าโอ้รั่วเหลือเกินฮะคือบางทีเราอาจจะไม่ทันสังเกตนะครับแต่ว่ากลางรับนี่แหละครับเป็นตำแหน่งที่โคตรสำคัญในการเล่นเกมรับเลยนะครับคอยชะลออย่างน้อยเนี่ยคือเข้าดักทางไม่ได้ก็คอยชะลอจังหวะการส่งบอลเพราะว่าเขาไม่อยู่ตำแหน่งนะฮะเขายืนอยู่ที่กลางรับตรงนั้นเวลาโดนสวนกลับหรือโดนคู่แข่งทำเกมมาอย่างน้อยมีตัวขวางตรงนั้นอยู่เนี่ยคู่แข่งก็ไม่กล้าที่จะส่งบอลไปตรงนั้นนะครับถึงแม้ว่าตัวกลางรับของเราไม่ได้เข้าบอลก็ตามนะครับมันจะทำให้คู่แข่งทำเกมได้ยากขึ้นนะฮะมากกว่าถ้าเกิดว่าเราใช้พวกสไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์ยืนพร้อมกันหรือพวกโคเบเยอร์ยืนต่ำโดยไม่มีกลางรับธรรมชาตินะครับทุกคนสุดยอดครับพี่เกษมวิโรจน์วันนี้พี่โรจน์จริงๆนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณคุณเอิร์ธด้วยนะครับที่ให้ยืม ID รีวิวนะครับรวมถึงน้องจิวที่เป็นผู้รีวิวด้วยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกด Hashtag รีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alrightAnd for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day